10นาฬิกา9นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับทีนเอ็นชั่วโมงทำเงินนะคะช่วงนี้มาอัปเดตกลยุทธ์การลงทุนในทองคำกันค่ะก่อนจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะมาดูราคาทองคำบ้านเราเช้าวันนี้หน่อยนะคะหลังจากที่ราคาทองเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวบวกขึ้นได้ประมาณ4เหรียญกว่าๆนะคะราคาทองคำวันนี้ทองคำแท่ง 96.5ขายออกที่ 28,100 บาทรับซื้อ 28,000 บาททองรูปพรรณขายออก 28,600 บาทแล้วนะคะรับซื้อ 27,500 บาท24สตางค์ต่อบาททองคำค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะคุณผู้ชมกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับคุยกันถึงเรื่องทิศทางราคาทองคำกันหน่อยหลังจากเมื่อคืนเราเห็นราคาทองคำบวกได้ประมาณ4เหรียญกว่าๆนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อทาง YLG ประเมินว่าจะไปต่อไหมคะมีปัจจัยอะไรบ้างครับน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ช่วงสั้นครับคุณแพลวหลังจากราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทิ้งตัวลงมากว่า30เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับเราเริ่มเห็นว่าจันทร์กับอังคารเนี่ยราคาเริ่มขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาครับปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนนะครับน่าจะมาจากภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเริ่มมีการคาดการณ์ครับว่าการที่เฟดเองจะมีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปอาจจะส่งผลให้ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการเติบโตในทิศทางที่ชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงนะครับทางนี้ต้องบอกว่าเฟดก็ได้รับแรงกดดันจากทิศทางเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของ QE แล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นให้มีทิศทางปรับตัวขึ้นนะครับประกอบกับหากไปดูประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นฝั่งจีนครับก็พบว่าการเปิดเผยในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ประจำไตรมาส3ออกมามีสัญญาณของการชะลอตัวลงกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับแล้วก็ IMF ก็มีการออกมาคาดการถึงภาวะเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ว่าอาจจะฟื้นตัวแบบไม่สมดุลด้วยนะครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจในฝั่งจีนมาจากในส่วนของต้นทุนราคาพลังงานแล้วก็ถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากการที่บริษัท Evergrande Group มีการผิดนัดชำระหนี้ทำให้เกิดผลกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟคในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งจีนชะลอตัวลงและดรอปตัวลงซึ่งเศรษฐกิจจีนโดยส่วนใหญ่เองก็ได้รับการขับเคลื่อนจากภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับทำให้เศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นทั้งสหรัฐและก็จีนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมีแนวโน้มกลับมากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตัวสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงสั้นก็เลยทำให้ทองคำเริ่มได้รับความน่าสนใจแล้วก็เกิดการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นครับครูรุตย้ำหลายรอบเลยว่าทองขึ้นแต่เป็นการขึ้นในช่วงสั้นนั่นแปลว่ากลยุทธ์การทำกำไรในช่วงนี้ก็คืออาจจะต้องมองระยะสั้นๆเทรดดิ้งในกรอบไปก่อนไหมคะหรือมีคำแนะนำยังไงคะใช่เลยครับคุณแพลวเพราะว่าต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ซึ่งอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยในช่วงสั้นนักลงทุนยังสามารถเข้าซื้อหรือเข้าถือครองทองคำเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวได้นะครับเราให้แนวรับบริเวณ 1,760 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือ 27,850 บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวมีลุ้นครับที่ราคาทองคำน่าจะค่อยๆขยับแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปแต่ให้ระมัดระวังในส่วนของโซนแนวต้านในโซน 1,792 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นกรอบของทิศทางขาลงในระยะกลางนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับราคาทองคำก็ยังคงติดกรอบแล้วก็ชาแนลที่เป็นลักษณะของแนวต้านขาลงบริเวณ 1,792 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอยู่นะครับถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้หากคิดเป็นราคาทองคำแท่งก็ประมาณ 28,000400บาทต่อบาททองคำก็เป็นจุดขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงครับแต่บาทยังหนุนอยู่ถูกไหมคะณเวลานี้ใช่ครับค่าเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าในช่วงสั้นเหมือนกันนะครับหลังจากมีการแข็งค่าในช่วงต้นสัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทอาจจะต้องดูว่าทิศทางค่าเงินบาทจะมีการอ่อนค่าขึ้นไปเหนือระดับ33บาท51สตางค์ได้หรือเปล่าครับถ้าเป็นลักษณะของการอ่อนค่าแล้วยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับ
เราก็มองว่าค่าเงินบาทอาจจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมของการอ่อนค่าที่ไม่ได้มากนักนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทาง IMF เองก็ยังมีการคาดการณ์หรือประเมินต่อการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้แล้วก็ปีหน้ามีสัญญาณของการชะลอตัวลงก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาหนุนเงินบาทในช่วงสั้นให้มีทิศทางของการอ่อนค่าเช่นเดียวกันครับซึ่งเท่าที่เคยคุยกับคุณวรุษเนี่ยคุณวรุษเคยให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นภาพของ SPDR Gold Trust Fund เนี่ยทยอยขายหรือปล่อยทองคำออกมาเรื่อยๆจะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไปจนถึงสิ้นปีเลยไหมคะครับน่าจะมีแนวโน้มในลักษณะดังกล่าวครับคุณแพรเพราะว่าถ้าเราดูจากแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เป็นการคุมเข้มหรือว่าการลดในส่วนของวงเงิน QE นักลงทุนหรือกองทุนขนาดใหญ่มีโมเมนตัมหรือมีการคาดการณ์ต่อทิศทางราคาทองคำในมุมมองที่เป็นลักษณะของการเชิงรบนะครับแล้วก็ดูภาพรวมการทยอยลดการถือครองทองคำลงของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trustก็มีการทยอยค่อยๆแบ่งทองคำออกขายในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ยังเห็นภาพโดยรวมของกองทุนขนาดใหญ่ที่มีการลดการถือครองทองคำลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีข่าวบวกเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น SPDR Gold Trust หยุดขายทองในช่วง2วันทำการที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่กองทุนอาจจะรอราคารีบาวด์แล้วฟื้นตัวขึ้นแล้วค่อยแบ่งทองคำออกขายน่าจะเป็นจังหวะในลักษณะดังกล่าวเหมือนกันครับด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าคะคุณวรุษที่ทำให้แนวต้านเนี่ยไม่สามารถจะผ่านไปได้สักทีเพราะว่าขึ้นเมื่อไหร่ก็มีคนรอขายตลอดเลยเป็นไปได้เหมือนกันครับคุณแพลวเพราะว่าถ้าเราดูจากโมเมนตัมของตัวราคาทองคำนะครับไล่มาจากในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำในรายเดือนเนี่ยมีการลดระดับสูงสุดลงมานะครับประกอบกับในส่วนของเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยาเนี่ยในส่วนของทองคำก็ยังติดแนวต้านในโซน 1,833 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ3เดือนเลยนะครับพอนักลงทุนมองเห็นแล้วว่าระดับสูงสุดของทองคำเนี่ยไล่ลดระดับลงมาตั้งแต่ 1,900 กว่าๆมา 1,830 จนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยก็คือ 1,792 หรือต่ำกว่า 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนพอมีโมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวพอราคารีบาวด์แล้วฟื้นตัวขึ้นก็เลยมีแรงขายกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำค่อนข้างมากจนกว่าจะมีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนครับหรือว่าราคาจะต้องเบรกบริเวณ 1,792 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขึ้นไปได้ก็น่าจะทำให้โมเมนตัมในเชิงลบลดลงครับโอเคค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกราฟการเคลื่อนไหวของทองคำสำคัญมากๆ 1,960ไม่ใช่ 1,900 ค่ะคุณผู้ชม 1,760 แนวต้าน 1,792 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์นะคะยังคงลงทุนเก็งกำไรสั้นๆในกรอบได้อยู่สำหรับทองคำค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ